าพเหตุการณ์วงจรปิดสักนิดหนึ่งนะครับคนก่อเหตุทางซ้ายเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเขามาตามก็ล่อก็ติดทางฝั่งผู้หญิงก็คือคุณนานี่ดูนะครับนั่งคุยกันแป๊บเดียวแล้วชักอาวุธปืนยิงแล้วจะยิงศีรษะตัวเองต่อโอ้โหชาวบ้านในจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องพยายามวิ่งเข้ามารวบตัวเลยครับค่ะโอ้เดี๋ยววนอีกทีนึงนะครับให้ดูภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปากพลีจังหวัดนครนายกจุดเริ่มต้นคือชายคนนี้บุกมาที่บ้านของฝ่ายหญิงดูนะฮะนี่คุยกันอยู่แล้วชักปืนแล้วดูครับเนี่ยยิงใส่เขาเลยจ่อแบบใกล้ๆเลยอ่ะแล้วนี่ฮะจะยิงขมับตัวเองคนแถวนั้นเนี่ยดีว่าเขาเร็วมากนะครับวิ่งเข้ามารวบตัวทางฝั่งผู้ชายคนนี้ก่อนไม่ให้ตายหนีความผิดไม่ให้ตายหนีฮะแล้วสุดท้ายรีบนำตัวทางฝั่งผู้หญิงก็คือคุณนานะครับซึ่งถูกกระสุนเนี่ยเข้าบริเวณไหล่ด้านหลังทางฝั่งขวาแต่กระสุนมันไปฝังอยู่ในคอนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วรีบทำการผ่าตัดด่วนตอนนี้อาการยังวิกฤตอยู่ในขณะเดียวกันชายคนนี้ที่ก่อเหตุนะครับนี่ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับที่จุดเกิดเหตุตัวของนายเอเนี่ยทางฝั่งชาวบ้านจับกุมตัวไว้ได้แล้วไปส่งตำรวจเลยนะครับล่าสุดไปเจอกับแฟนหนุ่มของทางฝั่งคุณนาคนเจ็บค่ะอันนี้พี่ชัยนะฮะพี่ชัยคือแฟนตัวจริงครับพี่ชัยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมกับญาติๆรวมแล้ว4คนมานั่งดื่มเหล้ากันที่บ้านของน้องนาแฟนสาวผมเนี่ยเพิ่งคบกันได้ประมาณสัก2เดือนหลังจากนั้นเนี่ยนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ดีๆตัวของนายเอคนก่อเหตุมาที่หน้าบ้านแล้วเรียกให้คนในวงเนี่ยออกไปหาบอกว่าอยากจะดื่มด้วยค่ะผมเลยแบบยังไงดีอ่ะคือรู้ว่าเขาเนี่ยมาตามก็ล่อก็ติดแฟนสาวผมอยู่น้องนาเนี่ยผมเลยตัดสินใจเทเหล้าใส่แก้วแล้วเดินออกไปให้แทนแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอผมเดินเข้าไปหลังบ้านปุ๊บไปทำครัวค่ะปรากฏว่าตัวของพี่เอคนนี้เนี่ยตัดสินใจเดินปรีเข้ามาในบ้านแล้วมานั่งคุยกันที่มานั่งกับทางฝั่งของน้องนา มาเองเลยนะครับคุยกันเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมไปยิงเขาแบบนี้เลยถามว่าตอนที่ก่อนจะยิงเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมค่ะตัวของพี่เอพูดว่านาพร้อมจะตายแล้วหรือยังเอ้ยแล้วก็ชักอาวุธปืนยิงเขาแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะจ่อขมับตัวเองตายตามแต่สุดท้ายเนี่ยญาติญาติของทางฝั่งพี่ชัยเนี่ยเขาสามารถคุมตัวในเอแล้วส่งตำรวจเอาไว้ได้ฟังเสียงแฟนตัวจริงหน่อยนะครับพี่ชัยครับเขามีการลักษณะไลน์ที่เขาส่งคุยกับแฟนเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ประมาณว่ายืมเงินแล้วก็ประมาณว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ตายด้วยกันทั้งคู่นะอะไรประมาณเนี้ยใครยืมใครพี่เขาส่งไลน์มายืมแฟนผมเขาเดินเข้ามาระหว่างที่ไม่มีใครนั่งอยู่เลยครับแล้วเขามานั่งคู่กันแล้วเขาก็คว้าปืนยิงเลยคือปกติแล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นแฟนกับพี่ใช่ไหมเป็นแฟนกับผมครับแล้วคนที่ยิงเขาคือใครยังไงเขาเป็นคนที่เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่เขามาอาชอบแฟนผมเนี่ยแต่เขามีลูกมีเมียอยู่แฟนผมเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยอะไรก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีทะเลาะวิวาทกันกับไม่เคยครับไม่เคยมีทะเลาะก็อยากฝากให้ดำเนินตามกฎหมายครับคือไม่อยากให้มันเงียบไปหรือว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าข้างนอกไหนตัวของในเอมือปืนที่ก่อเหตุเนี่ยคือดูจากลักษณะแล้วน่าจะสูงวัยพอสมควรนะคุณตาลค่ะน่าจะแบบคุณลุงแล้วอ่ะแล้วก็มาติดพันกับคุณนาคนเจ็บพวกเองมีครอบครัวแล้วไงโอ้โหตายแล้วอะไรเนี่ยแล้วผู้หญิงก็มีแฟนแล้ว2เดือนนะค่ะแต่เหมือนไปก็ล่อก็ติดตามจีบเขาแล้วไม่สำเร็จสักทีครับสุดท้ายเนี่ยมายิงเขาเลยล่าสุดถูกคุมตัวอยู่สภ.ปากพลีนะครับตำรวจเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยอ่ะนี่จุด3ลูกโม่นะจุด38ที่เอาไปยิงเขาเนี่ยเมื่อคืนนี้คือตั้งใจว่าจะให้มันจบๆกันไปตายคู่กันไปโอ้โหเดี๋ยวต้องรอติดตามอาการของคุณนาด้วยนะเพราะว่าโดนยิงค่อนข้างจะหนักคือระยะประชิดเลยค่ะนี่นะฮะโอ้โห